สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาแฟลชลอมกันนะครับของ iPhone 7 นะตัวนี้ยังเป็นนี่ครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชัน 13.5.1 อยู่เลยนะครับซอฟต์แวร์นะฮะก็จะเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแฟลชลอมกันนะครับให้มันเป็นเวอร์ชัน 15.8.2 นะครับเป็นเวอร์ชันสูงสุดของตัว iPhone 7 แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับเข้ามาที่โปรแกรม 3UTool นะฮะก็ไปหาโหลดได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมนี้นะฮะโปรแกรม 3UTool นะฮะพอเข้ามานะครับเสียบสาย USB นะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเวอร์ชั่นล่าสุดมาให้นะครับถ้าเรายังไม่มีเราก็กดตรงดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เราดาวน์โหลดไปได้ 26% แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแฟลชผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตัวนี้3UTool นี่ใช้งานง่ายนะครับตอนนี้เราก็โหลดแฟมเวย์15.8.2 นะครับ 27% แล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้มาที่ 32% แล้วนะครับถ้าบ้านไหนนะครับถ้าของใครอินเทอร์เน็ตแบบแรงๆนะครับปั๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับของเราอินเทอร์เน็ตแบบไม่ค่อยแรงนะนะเราก็จะได้นานหน่อยนะครับตอนนี้ 33% แล้วครับในส่วนของแฟมเวย์เนี่ยมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเสียบต่อ iPhone กับเครื่องนะครับเสียบ iPhone กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่ลูกศรเมาส์ชี้นะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่นะครับตอนนี้เรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะหรือว่าท่านไปโหลดจากที่อื่นมาก็ได้นะครับแล้วก็มาimport เอาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ใช้โหลดดีกว่าครับเพราะว่าเคย import มาจากที่อื่นแล้วอัพแฟมเวย์ไม่ผ่านนะครับ 77% แล้วครับรอมาพักใหญ่ๆเลยนะโปรแกรมนี้นะครับ 3UTool เดี๋ยวเรามาอัพแฟมเวย์กันเวอร์ชั่น 15.8.2 นะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแฟลชอันนี้ไม่ผ่านนะครับเราก็มาเลือกอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าอันไหนจะผ่านนะครับลองดูนะพอกดแฟลชมันจะขึ้นมาตรงนี้นะจากเวอร์ชั่น 13.5.1 นะครับอัปเกรดเป็น 15.8.2 นะครับกดเลยครับโทรศัพท์เราก็ต่อปกตินะครับระบบก็จะทำการแฟลชให้เราไปเรื่อยๆนะครับระบบก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตัว iPhone ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเต็มหลอดมาหลายก็แปลว่าเสร็จนะ iPhone 7 เนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มตกรุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันอัปเดต iOS ไม่ได้นะพออัปเดต iOS ไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เล่นไลน์ก็ไม่ได้นะทำนู่นก็ไม่ได้โหลดนี่ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างเครื่องนี้นะครับยิ่งหนักไปใหญ่เลยครับเครื่องนี้นะครับเวอร์ชันของ iOS นี่เวอร์ชัน13นะเราก็จะลงใหม่เป็นเวอร์ชัน15นะตอนนี้ก็ได้ 42% แล้วครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับมาดูที่หลอดของหน้าจอ iPhone นะครับก็ได้ครึ่งหนึ่งนะมันก็จะอัพโหลดไปเรื่อยๆนะครับเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็แปลว่าใช้ได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยกดโอเคอันนี้เราแฟดแบบข้อมูลไม่หายนะครับ มันก็จะมีแฟดแบบข้อมูลไม่หายข้อมูลหายแล้วก็หายไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในการแฟดโหมดนะน้อยนะครับก็เข้ามาหน้านี้แล้วถอดออกได้แล้วครับนี่ครับกลายเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน 15.8.2 นะครับ